มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องของนานาทัศนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่31มกราคมนะฮะซึ่งวันนี้นะครับจากข่าวนะครับที่ได้มีการออกข่าวทั่วประเทศนะครับทั่วโลกด้วยนะฮะว่าวันที่31มกราคมนะฮะจะมีการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือพระจันทร์เป็นสีเลือดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่ามีข่าวพระจันทร์เป็นสีเลือดหรือเปล่านะฮะนะครับอันนี้ก็มีข่าวสารนะครับพระจันทร์เป็นสีเลือดส่งผลต่อชะตาราศีหลากหลายที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็มีการเตรียมที่จะมองบางคนนะฮะก็เตรียมที่จะถ่ายภาพนะครับสุริยุปราคาขออภัยนะฮะพระจันทร์สีเลือดนี้นะฮะมีข่าวเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หมอช้างก็มีมาเตือนด้วยนะครับพวกที่มีราศีดังต่อไปนี้อะไรเนี่ยนะฮะก็สมควรที่จะมีการสวดมนต์ด้วยนะฮะแต่สำหรับคนที่อยากจะชมพระจันทร์สีเลือดนะครับให้ชัดเจนนะครับอยากจะถ่ายรูปกับมือถือเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรนะครับเป็นเหมือนดวงไฟเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะถ่ายให้นิ่งนะฮะให้ถ่ายกับตัวกันสั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับวันนี้กูใจก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่มานำเสนอเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวนั้นคือแอปพลิเคชันอะไรนะครับตัวนี้นะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะเข้าไปที่ Play Store เลยนะฮะแล้วเราก็ไปที่ Telescope Zoom นะครับแล้วก็ Telescopeอ่ะ45 zoom นะครับซูมได้45เท่าลงแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะแล้วก็ติดตั้งเลยครับผมลองเปิดดูนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวอนุญาตให้แอปพลิเคชันก่อนตัวนี้เราปิดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราซูมเราก็ตั้งค่าซูมนะฮะเห็นไหมฮะซูมได้มากนะครับมันอยู่ที่ความละเอียดของกล้องด้วยนะครับซูมได้กี่เท่านะครับยิ่งถ้าเราซูมอันนี้นะฮะแล้วก็ปรับความสว่างของแสงด้วยนะครับเราจะให้มืดหรือสว่างตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่ยิ่งถ้ามันอยู่ในที่มืดนะครับเราสามารถปรับสว่างได้ทีนี้สำคัญที่สุดก็คือมือเราจะต้องนิ่งนะฮะนั้นโอเคนะฮะผมลองซูมไปที่ตัวหมอนข้างนะฮะแต่มันก็จะแตกนะครับตัวนี้ถ้าเราถ่ายไกลๆนะฮะมันก็จะเห็นไหมฮะเนี่ยถ่ายมันซูมได้เยอะมากเลยนะฮะคือนี่คือถ่ายกับตัวกล้องนี้นะฮะตัวแอปพลิเคชันแต่เราลองไปถ่ายกับกล้องธรรมดาของเราดูนะฮะว่ามันเกิดความแตกต่างหรือไม่อันนี้นะฮะกล้องปั๊บผมทีนี้เราลองซูมด้วยมือของเรานะฮะอันนี้คือซูมได้แค่นี้นะฮะแต่เมื่อกี้เราซูมได้45เท่าทีนี้ในคืนนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะถ่ายรูปนะฮะไว้ถ่ายภาพพระจันทร์เป็นสีเลือดนะฮะก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวTelescope 45 X Zoom นั่นเองนะฮะลอง ขอไปนะฮะลองดูนะฮะลองไว้ไม่เสียหายนะฮะเห็นไหมฮะซูมสุดยอดเลยนะฮะกูใจก็อยากจะเอาไปลองนะครับยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับได้เอาไปลองกันไม่สามารถขอไปนะฮะนอกจากจะสามารถถ่ายประจันเป็นสีเลือดของคืนนี้แล้วนะฮะก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปถ่ายกับวิวอะไรต่างๆที่อยู่ไกลนะฮะได้วันนี้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝาก
กดติดตามนะฮะช่องของครูสมใจนะครับครูบางโมดนั่นเองนะฮะว่าที่เราจะมีการนำเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นสาระเพื่อเพื่อนๆ นะครับในวันนี้สวัสดีครับ